เขาต้องการใช้สิ่งนั้นเพื่อลดความก้าวร้าวต่อกันไม่เคยคิดเลยมันจะบีบให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าทำสิ่งเดียวกับที่เจ้าพูดเจ้าไม่ได้ใช้สมองนี่ท่านหัวหน้าเราจะหยุดการทดสอบนี้ได้ไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนกฎก็ได้การออกแบบทดลองนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ข้าเห็นด้วยกับชิงอีท่านหัวหน้าคิดยังไงเออแต่นี่คือขุบปากไปเลยในสนามรบพวกเขาล้วนเป็นชนชั้นสูงใหม่จากโลกมนุษย์สิทธิ์ของเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาเจ้าจะดูพวกเขาตกรอบไหมล่ะใครจะสำเร็จคาถาตรัสรู้มหาปีศาจข้าไม่ได้คัดค้านท่านหัวหน้าท่านคิดยังไงท่านหัวหน้าคุณหลุนใช้เวลานานกว่านี้ไม่ได้เขาคือความหวังของกลุ่มห้าพันธมิตรน่าเสียดายถ้าจะปล่อยให้เขาถูกสังเวยเรียนปีเสียพูดอะไรบ้างสิเรียนท่านหัวหน้าข้าสบายดีทดลองต่อไปท่านหัวหน้าท่านไม่สนใจคุณหลุนเลยเหรอกฎเมื่อถูกตั้งขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคนคนเดียวมิฉะนั้นจะสูญเสียวัตถุประสงค์ของห้าพันธมิตรนอกจากนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้เรียนรู้วิธีเอาชนะความตายดังนั้นทดลองต่อไปดูเหมือนจะถึงวาระแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาถูกฆ่าใช้โชคชะตามากมายเพื่อทำนายอนาคตมาดูว่าพวกเขาจะถึงวาระไหมคิดซะว่าเป็นการฝึกฝนอืมไทเฮาเฉียนชิวพี่เฉียนชิวเจ้ายังไหวไหมยานวิเศษคืออาวุธชั้นเซียนของเฉียนชิวมันเชื่อมต่อกับเขาหากระฆังทองหลอมละลายด้วยสายปีศาจเฉียนชิวจะได้รับบาดเจ็บเขาจะอดทนได้นานแค่ไหนกันนะมากสุดก็ครึ่งชั่วยามเขาต้องถอนระฆังทองวิญญาณยะมิฉะนั้นเขาจะตกอยู่ในอันตรายแล้วหลังจากนั้นล่ะเราต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิหมาป่าและกองทัพปีศาจอีกครั้งพี่พวกเราเหลือกันอยู่กี่คนเลือดหยุดไหลแล้วข้าทำดีที่สุดแล้วขอบใจเจ้ามากเสี่ยหยูเขาจะอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงไหมเพราะกว่าประตูทิศตะวันออกจะเปิดข้าคิดว่าไม่แล้วได้นานแค่ไหนกันเล่าคงหนึ่งชั่วยาวกว่าเฮ้ยเรามีวิธีช่วยเขาสิช่วยเขาอยู่ต่ออีกหน่อยได้ป่ะลองคิดดูสิอย่าทะเลาะกันเลยเราควรปล่อยให้ท่านอยู่ตั้งไม่คงหยุนจะพูดแบบนั้นได้ยังไงพวกเรามี45คนอยู่ที่นี่คุณหลุนและหยุนซีที่หายไปจูเชอร์อยู่ผู้ฟ้าและหลงอิงเอ๋อรวมกันก็50คนหากท่านอยู่ตั้งพวกเราจะเหลือ49คนการทดสอบครั้งที่5ก็จะสิ้นสุดลงนี่เจ้าคิดทำอะไรอ่ะฮะพวกเจ้าลองคิดดูมีเวลาอีก6ชั่วโมงกว่าประตูฝั่งตะวันออกจะเปิดระฆังทองวิญญาณยักษ์ของเชนชิวจะหมดประสิทธิภาพใน2ชั่วโมงอีกอย่างเราต้องหาทางเพื่อเอาชีวิตรอดภายใน6ชั่วโมงแต่จากประสบการณ์ของข้าเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงภายใต้จักรพรรดิหมาป่าและการโจมตีของเหล่าปีศาจคือขีดจำกัดของเราจึงอยู่รอดได้6ชั่วโมงวิธีเดียวเพื่อยุติการทดลองโดยเร็วที่สุดท่ามกลางพวกเรา50คนมีบางคนที่เต็มใจใช้กำไรคืนชีพหรือใช้เพื่อตายข้าขอถามพวกเจ้ามีใครบ้างที่จะยอมตกรอบไหมมันเป็นความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมยคงหยุนจากสำนักกลางเฮาหนังจะชั่วร้ายเหลือเกินเสียสละคนหนึ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าข้าคิดว่าเป็นความคิดที่ดีไม่ต้องมีวิธีอื่นที่ดีกว่าท่านอยู่จะตายไม่ได้ไม่อย่างนั้นข้าจะกำจัดสำนักกลางหาวออก
ข้าได้ผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงมีช่องโหว่ในการทดลองนี้แต่ว่าข้าก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนพบข้าไม่รู้จริงๆก็อย่างที่ข้าคิดมีทางเดียวเท่านั้นเราแค่กำจัดท่านอยู่ที่กำลังจะตายซะหรือเราจะฆ่าก่อนดีอยู่เดี๋ยวนี้นะข้ายินดีที่จะถูกกำจัดไปเลยสุดท้ายฮันอยู่ก็ยังมีหวังแม่นางไฟเฟยนี่เจ้าคิดอะไรอยู่นี่เป็นทางที่ดีที่สุดและป้องกันไม่ให้พวกเราฆ่ากันเองกำจัดข้าออกจากการทดลองซะไฟเฟยไม่เจ้าจะทำอะไรนี่เขาอีกแล้วเหรอข้ารู้ว่าต้องเป็นเขาเจ้าจำกฎของการทดลองได้หรือไม่และเจ้าจำได้ไหมล่ะข้าอยากจะฟังอีกครั้งนึงว่าข้าจำถูกต้องหรือไม่หรือว่าเจ้ามีความคิดอะไรฮะหากเจ้าต้องการช่วยคุณหลุนและไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บบอกข้ามาสิกฎคือปกป้องเมืองโดยไร้น้ำตาและการตายในสงครามครั้งที่1 6ชั่วโมงต่อมาประตูตะวันออกจะเปิดผู้ที่ผ่านประตูและออกไปโดยไร้น้ำตาก็จะผ่านการทดสอบแต่ถ้าเหลือเพียง49คนภายในระยะเวลาที่กำหนดการทดสอบก็จะหยุดลงซึ่งจะผ่านการทดสอบและเป็นผู้เข้าร่วมพิธีคาถาสยบมหาปีศาจนั่นหมายความว่ามี2ประเด็นสำคัญที่เราจะผ่านการทดลองได้ข้อแรกเราต้องเหลือเพียง49คนข้อ2เราต้องออกทางประตูตะวันออกแต่ว่ายังมีเวลาอีก8ชั่วโมงก่อนประตูจะเปิดแล้วทำไมเราต้องรอจนกว่าประตูจะเปิดเล่าหากต้องการเปิดประตูสามารถทำได้ทุกเมื่อเลยเจ้าหมายถึงอะไรถ้าหมายความว่าถ้าเราเปิดมันไม่ได้ก็ระเบิดมันสิระเบิดเหรอแล้วมันจะผิดกฎไหมตามกฎที่เฟยๆบอกมาระเบิดประตูไม่ถือเป็นการละเมิดนะระเบิดประตูเหรอนี่ทำไมเราไม่เก็บอาวุธกันก่อนล่ะแล้วก็มาฟังเขากันหานช่างข้าเคยทำแบบนั้นมาก่อนแล้วเพราะข้าหมดหวังอย่าโทษข้าเลยนำอาวุธและสมบัติพิเศษของเจ้าออกมาสิดูกันว่าเราใช้อะไรได้บ้างเนี่ยตกลงอันที่จริงเราไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ใดๆที่ต้องอยู่ในเมืองโดยไร้น้ำตาเป็นเวลา6ชั่วยามไม่มีกฎใดบอกว่าพวกเขาห้ามระเบิดกฎของเราแต่ว่าความตั้งใจของเราคือเพื่อให้พวกเขาได้ต่อสู้และเอาชนะความตายด้วยตัวเองในสนามรบจริงเด็กนั่นกำลังใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เขาเป็นพ่อค้าเขาเป็นคนที่ควรถูกกำจัดแต่เราเป็นผู้ตั้งกฎพวกเขาไม่ได้โกงจึงไม่ควรถูกกำจัดท่านหัวหน้าหากพวกเขาออกประตูตะวันออกได้หมายความว่าพวกเขาผ่านการทดสอบใช่ไหมหากพวกเขาผ่านออกมาได้ก็ผ่านการทดสอบไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านประตูตะวันออกมาได้ภายใน12ชั่วยามอยู่จะมีความหวังแล้วโอ้โหเทียนซินเจ้ามีสมบัติวิเศษมากมายเลยอย่าลืมว่าในน้อยของข้าเป็นเจ้าของโรงเรียนเซียวหยางลูกปัดสายฟ้าเหล่านี้แล้วจะพอระเบิดประตูตะวันออกได้ฮะเฮ้ยจริงสิเจ้ามีของวิเศษที่ทำให้เราล่องหนได้ไหมจริงสินี่คือเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นเมื่อมันสว่างเจ้าจะล่องหนได้ส่วนคนอื่นๆหากติดต่อโดยตรงกับผู้ที่ถือเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นไปด้วยนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วเจ้ามีกี่อันเหรอข้ามี10อันแต่มันมีข้อจำกัดเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แต่ละดวงจะอยู่ได้เพียงครึ่งชั่วยามและถ้าไฟดับจะไม่สามารถติดได้อีกนอกจากนี้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์แต่ละดวงซ่อนตัวได้12คนเท่านั้นแล้วใช้เวลานานไหมเพื่อไปถึงประตูเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วยามกว่าไฟเฟยข้าพบสิทธิ์พี่แล้วจริงเหรอเขาอยู่ที่ไหนข้าเห็นไฟปีศาจเผาบ้านทางตอนใต้ของเมืองเขาน่าจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแต่ที่นี่ไปน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วใช้เวลาแค่ไหนจากประตูไปที่นั่นประมาณ2ชั่วโมงเฮ้ยสองชั่วโมงเลยยอดเยี่ยมมากเราต้องใช้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์8ดวงสำหรับพวกเรา45คนส่วนอีก2ดวงเนี่ยสามารถใช้เพื่อช่วยเขาได้ประตูตะวันออก1อันอีกอันสำหรับที่บ้านข้าเชื่อว่าตราบใดที่เราทำตามแผน
ข้ารับรองได้ว่าพวกเราทั้ง50คนจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครทิ้งกันสำหรับผู้ที่ถูกคัดออกในท้ายที่สุดเนี่ยเฮ้ยก็ปล่อยให้หินปีศาจจัดการไปตกลงข้าเห็นด้วยเอาตามนี้เลยอย่ามัวเสียเวลาเลยข้าจะไปช่วยสิทธิ์พี่เองคุณหลุนช่วยชีวิตข้าระหว่างการทดลองครั้งที่2ข้าก็ต้องไปช่วยเขาด้วยข้าจะไปกับเจ้าเฟยๆสิทธิ์พี่ไม่เพียงช่วยแต่เจ้าเขาช่วยข้าด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปตอบแทนด้วยกันพวกเจ้านับข้าเข้าไปด้วยทางเฟิร์กจะไปไม่ได้นะฮะมานี่มากับข้าเร็วมานี่เร็วนี่ทางเฟิร์กข้ามีงานสำคัญจะขอให้เจ้าช่วยนะข้าเชื่อใจเจ้าอย่าให้ใครระเบิดประตูฝั่งตะวันออกภายใน4ชั่วโมงนี้เป็นอันขาดเลยมิฉะนั้นเนี่ยจักรพรรดิหมาป่าและเหล่าปีศาจจะรู้ทันทีแม้เราจะช่วยคุณหลุนได้เราจะไปที่ประตูไม่ได้ดังนั้นชีวิตของเราอยู่ในมือของเจ้าแล้วไม่ต้องห่วงจนกว่าเจ้าจะกลับมาข้าจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันประตูไม่ให้ถูกระเบิดขอบใจนะเผามันเผามันเลยไปไหนแล้วอ่ะมาอยู่เลยโบบี้ลุยเอาเองทั่วปล่อยทางเนี่ยเนี่ยหิวเลือดเลือดเลือดหิวเลือดไปนี่หิวเลือดยายเจอในจะฟันในคอหลุดหายใจด้วยฮัลโหลมีไหมไปไว้ด้วยไปมันอยู่ที่ไหนพี่ดื่มน้ำหน่อยดื่มบ้างเถอะอิงเจ้ายังไหวไหมก็อีกไม่นานเอาเลยเอาม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 าเลยท่านไม่ไหวแล้วทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสิพี่ไอ้ทั่วรถไปกันเถอะปลอดภัยแล้วคุณหลุนไปกันเถอะเจ้ามาที่นี่ทำไมเราจะใช้แท่งไฟอัมพรางนี้เพื่อทำให้เรานั้นล่องหนแล้วก็ระเบิดประตูตะวันออกเราจะทำได้เหรอไม่มีทางอื่นเลือกแล้วนี่เป็นวิธีเดียวไปกันเถอะอย่ามัวเสียเวลาเลยเร็วไปกันเถอะไปกันอยู่ไหน
ท่านอยู่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 ทนไม่ไหวแล้วเราระเบิดประตูเถอะไม่ได้เจ้าจะฆ่าพวกเราทั้งหมดฮะเฮ้ยว้าวน่าตื่นเต้นจังข้าว่ามันคงไม่ง่ายนักหรอกน่าเสียดายพวกเขาถูกจับได้แล้วนี่พวกเราทางนี้อย่าสนใจเลยนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะออกไปไม่เราต้องอยู่นี่แล้วรอจังหลินก่อนอะไรได้เราไม่สามารถเอาเปรียบผู้ที่เสียสละเพื่อเราได้ข้าพันธมิตรจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถูกต้องถูกต้องรอนี่ไม่รอมาแล้วจังหลิงเทียนหลงจังหลิงเทียนหลงเทียนหลงออกไปเลยแล้วก็ออกไปด้วยกันเทียนหลงจังหลิงไปอยู่นี่Yeah!
พังเข้าไปไหวไหมล่ะลูกปัดสายฟ้าข้าหมดแล้วข้าก็เช่นกันต้องมีดาบแยกของฟ้านี่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ข้างนอกมีตั้งเยอะเคยได้ยินไหมทุกคนที่จมน้ำตายสามารถนำกลับมามีชีวิตได้ตราบใดที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือทันเวลาแล้วยังไงล่ะครับเราคงตั้งฐานได้อีกไม่นานแค่ตัดสินใจกระโดดลงบ่อน้ำจากนั้นจะเหลือเพียง49คนในเมืองที่ไร้น้ำตาทุกคนจะออกไปได้อย่างปลอดภัยไงไหนเจ้าบอกว่าพวก50คนจะไปด้วยกันไงแน่นอนเมื่อก่อนทัพปีศาจหยุดโจมตีก็ดึงข้าขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ทำทุกทางเพื่อให้ข้านั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งไงถ้าทำพลาดล่ะเอาเลยทำอะไรเฮ้ยทำเป็นที่นั้นถ้าข้ากลายเป็นผีดุร้ายก็จะมาหลอกหลอนเจ้านี่ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องตลกนะเขาไม่ได้พูดตลกนะข้าจะบอกอะไรให้ข้าว่ายน้ำไม่เป็นไปข้าชีวิตทีอื่นไม่ออกแล้วไปก่อนละเฮ้ยจังหลินจังหลินเป็นไงบ้างการแข่งขันจบลงแล้วในที่สุดเราก็ได้พวกเขาร่วมพิธีทั้ง49คนแล้ว
มีใครใช้กำไรคืนชีพหรือเปล่าหรือว่ามีคนตายเซิงหลิงเทียนหลังไฟไฟตังหลิง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 มาช่วยเจ้าไปไปได้ยังไงทำไมเขาต้องตายด้วยเจ้าโง่ไม่มีใครพบจางหลิงเลยเหรอนี่จะร้องไห้ทำไมเนี่ยข้าก็ไม่รู้ข้าร้องไห้ทำไมกันเป็นไปไม่ได้铁狼。铁狼，铁狼！เจ้าเป็นไงดีขึ้นไหมช่วยจังหลิงด้วยจังหลิงกระโดดลงไปในบ่อน้ำเพื่อช่วยเราอะไรนะเขาโดดลงบ่อน้ำเหรออย่าปล่อยให้ใครรอดชีวิตในมือที่ไหนนะครับข้ามันให้หมดเป็นไปได้ยังไงกันน่าสนใจมากสนุกมากเลยการทดสอบยังไม่สิ้นสุดยังไม่จบคาไทเฮาจางหลิงยังไม่ตายOh!
ามันเยี่ยมจับข้าจับข้าจับข้าเยี่ยมไม่ใช่ข้าขอโทษข้ามาช้าทำไมเจ้าถึงไม่ออกไปอ่ะถ้าข้าตายทุกอย่างก็จะสำเร็จนะข้าเห็นด้วยว่าไม่ควรมีใครถูกทิ้งเอาไว้เร็วเข้าเราต้องรีบแล้วขึ้นมากเลยนี่ข้าเกลียดมันเจ้าเกลียดอะไรข้าเกลียดเสียงหัวเราะของพวกเขาข้าเกลียดเสียงดีใจนั่นข้าเกลียดข้าเกลียดทั้งหมดเลยไทเฮามนุษย์ไปที่เกลียดชังมีจริงเหรอไม่มีจริงหรอกแล้วทำไมราชาหมาป่าถึงพยายามทำลายพวกเขาทำไมพวกเขาถึงประกาศสงครามกับสามเนอร์เพราะจิตใจของมนุษย์สามารถเปลี่ยนความชั่วร้ายได้จริงๆถ้าพวกมันไม่กำจัดปีศาจก็อาจไม่รอดทุกคนข้าขอประกาศว่านี่เป็นการสิ้นสุดการทดลองครั้งที่5ของ5พันธมิตรจากผู้เข้าแข่งขัน56คน6คนถูกคัดออกอีก50คนผ่านเย้เฉลียงเจ้าช่างเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้จริงๆเจ้าก็เช่นกันเจ้าคือสหายที่ดีของข้าทำได้แล้วจังหลิงทำไมเจ้าถึงทำให้คนอื่นกังวลอยู่เสมอเงียบเลยจังหลิงเจ้าเป็นคนฉลาดข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเสียสละเพื่อสหายของเจ้าข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นใครเจ้าคือเพื่อนรักของข้าข้าขอเป็นเพื่อนด้วยนะเทียหลางทุกคนตามกติกาหากมีผู้เข้าร่วมมากกว่า49คนเจ้าจะต้องทำการทดสอบขั้นสุดท้ายด้วยหิน5สีและจะตัดสินว่าใครจาก50คนจะถูกกำจัดทดสอบอีกแล้วเหรอปลดไปรวมตัวกันไอ้พร้อมเพรียงที่หน้าสำนักแล้วเจอกันอะไรกันเนี่ยไปกันซึไปกันแย่จังไม่มีใครทิ้งกันนี่คือทางเลือกของเราเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องเผชิญกับมันไปกันเถอะไปพวกเขาคือพลังใหม่ของโลกมนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้แสวงหาเหตุผลที่ข้าแสดงให้เจ้าเห็นความสามารถของพวกเขาแล้วเพื่อเป็นการเตือนพวกเจ้าว่าการกวาดล้างครั้งที่สอง
กลุ่มพันธมิตรห้าภูเขามีความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะชนะพวกเจ้าแย่แล้วในพลอิงรู้เรื่องเหรอครั้งแรกไม่ว่าเทคนิคเงาจะยอดเยี่ยมแค่ไหนมาดูพลังดัชนีของข้าว่าจะทำลายจะได้ยังไงเจ้าพิษเที่ยวไม่มีทางฆ่าข้าได้หรอกปีศาจเจ้าเนี่ยตามมันไปแม่ทัพหญิงเด็กลายร่างมานับล้านปีจะไปตามเขาได้อย่างไรกันแต่ภายในของเขาได้รับความบอบช้ำไปมากคงมีชีวิตอยู่ไม่นานหากไม่มีแม่ทัพหิงความแข็งแกร่งของจักรวรรดิอสุรกายจะถูกบั่นทอนอย่างมากเรากำจัดเขาแล้วถึงเวลาที่เราต้องทำอะไรที่ขัดต่อกฎของเราแล้วพวกเจ้ามาไกลได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนไม่ว่าใครจะตกรอบไปแล้วก็ตามเจ้าก็ควรภูมิใจในตัวเองภายในถุงนี้มีหินสีขาวอยู่49เม็ดและก้อนกรวดสีดำ1ก้อนใครที่ได้ก้อนกรวดจะไม่ได้เข้าร่วมในพิธีสยบปีศาจเขาจะถูกตัดสิทธิ์เริ่มแจกก้อนหินได้แล้วรอดอ่ะรอดลูกออกไปทีหินอีกแล้วโชคดีเป็นบ้าเลยข้ารอดเฉยเลยยังชอบเลยว่าสวยเลยจ้าจังหลิงนี่เป็นการสรุปการแข่งรอบสุดท้ายคนที่ถูกตัดสิทธิ์คือจางหลิงข้ามีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาที่นี่กับพวกเจ้าทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วพบกันใหม่นะจังหลิงเข้มแข็งไว้นะอดทนนะจังหลิงแล้วเจอกันที่สำนักเสี่ยวเหยาสหายของข้าสหายข้าข้าลาก่อนนะข้าไปแล้วนะข้าขอประกาศว่าการต่อสู้ห้าภูเขาสิ้นสุดลงแล้วผู้เข้าร่วมที่เหลืออีก49คนได้ทำลายคาถาของคาถาตัสรู้มหาปีศาจก็ยังเป็นความหวังของสามานันท์
จังหลิงเอ้าได้เจอเจ้าสักทีจะตามข้ามาทำไมจะไม่อยากเห็นข้าจากไปเหรอไม่ว่ายังไงเราผ่านความลำบากมาด้วยกันจะจากไปแบบนี้เหรอเถียล้างเมื่อข้ามาอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าอย่าไว้ใจคนง่ายๆนะรู้ไหมอีกอย่างเนี่ยแม้ข้าไม่อาจช่วยเจ้าให้คู่กับเฟยๆได้แต่ข้าบอกเจ้าได้ว่านางเป็นคนนิสัยยังไงนางนิสัยเสียตั้งแต่ยังเด็กเลยเงินไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับนางหรอกนางต้องการผู้ชายที่มอบความสุขให้นางได้ตลอดเวลาและมีความคิดใหม่ๆเสมอหากว่าเจ้าเนี่ยไม่สามารถช่วยนางสานความสัมพันธ์กับพ่อของนางได้แค่เจ้าเป็นผู้ฟังคอยอยู่เป็นเพื่อนนางแค่นั้นและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเหรออืมนั่นก็คือเจ้าต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองลูกชายข้าเจ้าได้ยินข้าไหมตามคำสั่งของเจ้าที่บอกว่าทัพหน้ากำลังจะออกจากอาณาจักรเพื่อไปเผชิญหน้ากับพวกมนุษย์การค้นหาผู้ถูกเลือกจะยังไม่เสร็จและทุกๆอย่างผ่านจุดที่ไม่อาจจะหวนกลับมาได้เจ้าคิดว่าการตัดสินใจของเจ้าถูกต้องแล้วใช่ไหมลูกชายข้าลูกชายข้านั่นใครไปเฉียนจีพร้อมรับใช้องค์ไทเฮาเจ้ากล้าดียังไงอ่ะถึงบุกลุกวังปีศาจโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างนั้นเหรอผู้เฒ่าทั้งสี่เคยพาข้ามาที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วนะเขาไม่เห็นต้องขออนุญาตเลยแล้วข้าก็มาแค่เดินเล่นเพราะข้าเบื่อจะตายถ้าข้าไม่รู้ข้ายอมไม่ผิดใช่ไหมจะหยุดใส่แซงต่อหน้าข้าได้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยข้าแค่หยอกเล่นองค์ไทเฮาท่านอยากเห็นร่างที่แท้จริงของข้าหรือเปล่าล่ะ อย่าปฏิเสธเลยนะ จิ้งจอกเก้าหางทั้งสามโลกไม่มีใครพิชิตเจ้าได้เจ้าแซงทำเป็นเต็มใจที่จะเป็นทาสข้าแท้จริงแล้วจะคิดอะไรอยู่ใครจะรู้อย่ามามองข้าด้วยสายตาแบบนั้นนะข้าเป็นแค่ปีศาจจิ้งจอกที่ถูกสามโลกกักขังไว้และอยู่อย่างสันโดษเป็นเวลานับพันปีข้ามีเพียงเป้าหมายเดียวในใจและข้าจะวางแผนอะไรได้เป้าหมายของเจ้าคืออะไรบอกข้ามาข้าต้องการให้ทั้งสามโลกจดจำข้าตลอดไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะหม่อมฉันขอลากลุ่ม5พันธมิตรเตรียมที่พักไว้ให้แล้วโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมชื่อของเจ้าจะถูกสลักไว้บนเตียงห้องด้านนี้เป็นห้องที่จัดไว้สำหรับผู้ทดสอบผู้ชายส่วนห้องฝั่งนี้เป็นห้องที่จัดไว้สำหรับพวกผู้หญิงคืนนี้ผู้นำทั้ง5จะเริ่มพิธีคาถาสยบมหาปีศาจผู้จะไปอาบน้ำพักผ่อนให้สบายและมารวมตัวกันที่สนามก่อนพระจันทร์ตรงหัวนี่หยุนฉีเตียงเจ้าอยู่นั่นของข้าอยู่นี่นี่หยวนหังมีถุงเงินอยู่บนเตียงข้ามีใครลืมไว้ที่นี่หรือเปล่าไม่มีใครลืมเอาไว้หรอก
นี่เป็นรางวัลของเจ้าใช้จ่ายได้ตามต้องการและยังสามารถเพิ่มอำนาจให้อาวุธเจ้าได้อีกด้วยเทียนชิวต้องชอบแน่คงยิ้มแก้มปรีไปเลย ระหว่างที่พวกเจ้าร่วมพิธีนี้ทุกครั้งที่ทำภารกิจลุล่วงผู้เจ้าจะได้รับถุงเงินเพื่อเป็นรางวัลเพราะฉะนั้นบอกว่าผู้เจ้าจะตั้งใจกันแน่นอนแน่นอนนับจากนี้ไปทุกคนที่นี่คือศัตรูเจ้าควรเตรียมตัวให้ดีกว่านี้เจ้าจะได้ไม่ถูกฆ่าในยามที่เจ้าหลับพี่หญิงเฟยๆทำไมพี่ดูเศร้าจังพี่คิดถึงจางหลิงใช่ไหมมีบ้างนิดหน่อยจางหลิงอาจจะดูเหมือนว่าบ้าๆบอๆไปสักหน่อยแต่เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเขาทำให้เรามีความหวังดังนั้นเมื่อจางหลิงกลายเป็นคนที่ถูกคัดออกทั้งนายน้อยและข้ารู้สึกละอายใจมากแล้วยังไงล่ะละอายไปก็ช่วยไม่ได้มันคงเป็นโชคชะตาของเขาก็อาจเป็นได้พี่หญิงไฟไฟข้าจะเอาเงินนี้ไปให้อินฉีเก็บเอาไว้ให้ไปเถอะอยากรู้จังว่าจางหลิงทำอะไรอยู่เฮ้ยจางหลิงจากไปโดยที่เรายังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยอ่ะเพราะถ้าไม่ใช่เขาก็อาจจะเป็นเราที่ถูกคัดออกในเมืองมายานั่นเฮ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายจริงพี่หญิงเฟยๆพี่มาแล้วผงฉีมาแล้วย่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นหมายความว่าเราต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่หรือรอดแล้วทำได้เราคือความว่างเปล่าที่เข้าใจยากและอธิบายไม่ได้แต่ก็มีเอกลักษณ์อยู่ภายในแม้มันยากจะเข้าใจแต่ก็มีตัวตนดังเช่นอารมณ์ของมนุษย์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและอธิบายไม่ได้เขาจะยากอธิบายไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่นอกเฉยเข้าใจยากเหรออธิบายไม่ได้เหรอเฮ้ยเข้าใจยากอธิบายไม่ได้ทำไมเจ้าถึงไม่บอกลาพวกเราล่ะข้ากลับไปว่าหากมีโอกาสเนี่ยจะบอกเจ้าว่าทำไมข้าก็มีเหตุผลของข้าไปนะเดี๋ยวหยุดก่อนเ
มีอะไรอย่างนั้นเหรอตอนนี้เจ้าเป็นผู้เข้าร่วมคนที่49แล้วนะทำไมล่ะเพราะว่าหลีซื่อจากสำนักกงถงขอถอนตัวเกิดอะไรขึ้นเหรอมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่ข้ากำลังจะพักผ่อนทันใดนั้นข้าก็ได้ยินเสียงคนร้องต่อมาพบว่าหลีซื่อนอนหมดสติอยู่ที่พื้นเกิดอะไรขึ้นน่ะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันน่ะหลีซื่อเป็นอะไรมั้ยหลีซื่อเขาเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะทำไมเขาถึงหมดสติไปล่ะเพราะเสี่ยวหยูตีเขาเนี่ยสิเดี๋ยวนะเสี่ยวหยูทำร้ายหลีซื่ออย่างนั้นเหรอถูกต้องเลยเสี่ยวหยูทำเงิน50เหรียญหล่นใส่หัวหลีซื่อ50เหรียญอย่างนั้นเหรออืมโอ้เจ้าทำข้างงไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อค้นหาความจริงทุกคนเลยช่วยกันปะติดปะต่อว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พบว่าก่อนที่หลีซื่อจะล้มลงนั้นเสี่ยวหยูเอาเงิน50เหรียญไปให้อินฉีเก็บรักษาเราสามารถรอดจากการทดสอบมาได้ใช่ต้องขอบคุณชางหลิงฮะเฮ้ยงั้นหลีซื่อก็น่าจะแค่บาดเจ็บนี่นาไม่น่าจะตายหรอกแค่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ใช่จริงๆแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาหลีซื่อก็ดูทำตัวแปลกๆไปเราเลยขอให้เหลียนปี่เซี่ยมาดูอาการเขาเจ้าเป็นใครข้าคือใครข้าไม่รู้อะไรโดนแค่นั้นแล้วข้าอยู่ที่ไหนพวกเจ้าเป็นใครกันน่ะเขาความจำเสื่อมความจำเสื่อมความจำเสื่อมเหรอใช่เหรียญผีเสี้ยบอกว่าเงิน50เหรียญตกใส่จุดที่เปราะบางที่สุดบนหัวของหลีซื่อมันทำลายสมองและความทรงจำทำให้ความจำเสื่อมแล้วรักษาได้ไหมก็พูดยากเหลียนผีเซี่ยกล่าวว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะดีขึ้นอาจจะ3เดือนหรืออาจจะไม่เลยแต่ถ้าความจำเสื่อมเขาก็ใช้พลังวิเศษไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมพิธีนี้ได้ผู้นำทั้ง5จึงปรึกษากันถึงเรื่องนี้คำพูดสุดท้ายของผู้ริเริ่มไม่เคยพูดถึงผู้คัดเลือกแต่ว่าตอนนี้มี49คนที่ผ่านการทดสอบนะแล้วอย่างงี้จะเริ่มพิธีได้มั้ยเรามีคนเข้าร่วมไม่ครบ49คนคนอย่างจางหลิงเป็นคนเจ้าเล่ห์ข้าไม่ชอบเขาถ้าโล่งใจตอนที่เขาถูกคัดออกถ้าไม่ใช่เพราะจางหลิงสาวกของเจ้าคงถูกกำจัดไปแล้วจะพูดแบบนี้ได้ยังไงน่ะถ้าไม่ใช่เพราะจางหลิงเรื่องจะซับซ้อนขนาดนี้เหรอท่านหัวหน้าท่านจะว่ายังไงท่านหัวหน้าอย่าลืมนะว่าเขาเป็นลูกชายของจางต้าชุนข้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีเขาแต่ว่าข้าเจอแล้วตำราระบุไว้ว่าพิธีคาถาสยบปีศาจจะมีผู้ถูกเลือกเข้าร่วมพิธี50คนแต่ใช้เพียง49คนพิธีนี้จึงสามารถใช้คนเข้าร่วมเพียง49คนได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้จางหลิงเข้ามาแต่ว่าอะไรแต่ต้องทำการทดลองใหม่และเลือกพวกเข้าร่วม49คนอีกครั้งกองทัพปีศาจสามารถโจมตีเราได้ทุกเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคัดเลือกใหม่ในตอนนี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นผู้นำ5พันธมิตรตกลงกันแล้วถ้าเจ้าเต็มใจเจ้าจะเป็นผู้เข้าร่วมพิธีคนที่49ของคาถาสยบปีศาจนี่คือเหตุผลที่มาหาข้าเหรอแน่นอนจริงๆแล้วเทหลังก็มาด้วยแต่เราแยกทางกันข้าไม่รู้ว่าเขาไปไหนคงไม่สำคัญแล้วมั้งถ้าขาดข้าไปข้าเป็นแค่ผู้ส่งสารขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะกลับหรือไม่หรือเจ้าอยากถามใบไม้ก่อนก็ได้นะก็ดีเหมือนกันเอ้ยจางหลิงทำไมเจ้าไม่เลือกเองสักครั้งล่ะก็นี่ไงเล่าทางเลือกของข้าเด้อทำไมเจ้าถึงวางอนาคตของตัวเองไว้กับใบไม้เนี่ยเฮ้ย
ขอให้ข้าพูดยังไงเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกข้ายังไม่เคยลองเลยจะเข้าใจได้ไงได้ตามเข้ามาดูนะแล้วฟังมองดูโลกด้วยหัวใจสิ่งมีชีวิตพวกนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และทุกสิ่งในธรรมชาติมีชะตากรรมของตัวเองเกิดแก่เจ็บตายดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันก็จริงแต่ว่าทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่เราเองก็มองไม่เห็นนะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีวันจบด้วยนี่คือกฎแห่งเต๋าเหรอใช่มันคือกฎแห่งเต๋าที่ผู้คนใฝ่หาและพยายามทำความเข้าใจมันเป็นความจริงของจักรวาลด้วยหากเจ้าเข้าใจถึงกฎแห่งเต๋าเจ้าก็จะกลมกลืนกับจักรวาลได้และสามารถเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงงั้นเจ้าก็เป็นอิสระแล้วก็อาจใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้อันที่จริงเนี่ยแค่ก็ยังคิดไม่ออกเลยคือว่าถ้าจำมาจากหนังสือเนี่ยอ๋อถ้างั้นเจ้าจงไปตามที่หัวใจเจ้าปรารถนาเถอะพระเจ้ามีหนทางของเจ้าเจ้าอยากรู้ความลับของกฎแห่งเต๋าเจ้านี่เริ่มฉลาดขึ้นเยอะเลยนะแน่นอนอย่าประมาทข้าเชียงถ้าเข้าใจกฎแห่งเต๋าเราก็จะรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วเราก็จะเป็นอิสระและปราศจากอุปสรรคดังนั้นการทำตามเสียงหัวใจจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่เต๋าซึ่งเป็นสิ่งที่ข้านั้นเลือกจะทำคงรู้แล้วสิว่าใบไม้ใบนี้สำคัญกับข้าแค่ไหนรู้แล้วแต่ก็ดูงี่เง่าอยู่ดีถึงมันจะดูงี่เง่านะแต่ถ้าไม่ใช่ใบไม้เนี่ยเราคงไม่ได้พบกันหรอกและคงไม่มีความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนเหล่านี้ด้วยจะว่ามาข้าก็แค่อยากมีความทรงจำดีๆในชีวิตบ้างการตามหาเต๋าจะเป็นความทรงจำที่ดีที่ข้าไล่ตามหาตามเข้ามาฮะมีสองทางเลือกทางตะวันตกหรือทางทิศใต้ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกทางนึงแล้วซึ่งก็คือเจ้าเส้นทางไปยังกลุ่มห้าพันธมิตรตอนนี้มาดูกันว่าจะมีอะไรรอข้าอยู่ไปไหนอึ๊บเอาทีหลังเล่นไม่รู้เวลาเลยท่านก็คือเต่านะหยุดพูดไร้สาระสักทีบอกข้ามาว่าเจ้าจะไปด้วยกันกับพวกเราหรือเปล่าจังหลิงทางเลือกของเจ้าอยู่ในมือของข้าแล้วยอมรับซะเถอะอันที่จริงเนี่ยข้าก็มีเหตุผลที่จะไม่กลับไปกับเจ้านะเจ้าจะกลับหรือไม่กลับฮะข้าไม่อยากจากพวกเจ้าไปเลยสิบอกมาจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่ใช่เพื่อพ่อข้าก็ไม่อยากเป็นผู้ถูกเลือกหรอกจะกลับหรือไม่กลับกลับก็ได้ดีใจอะไรกันเห็นที่พักพวกเขาร่วมทดลองเราเพิ่งได้รับภารกิจสำคัญภารกิจก็คือใครก็ตามที่ไม่ได้รับรางวัล50เหรียญที่สำนักเสี่ยวเหยาภายในเที่ยงคืนคนนั้นต้องเป็นลูกเต่าว่ายังไงลูกเต่าเหรอสนใจไหมล่ะมาเถอะเข้าร่วมกับพวกเราเลยมาช่วยกันนะร่วมกับเรานะร่วมกับเรานะช่วยกันร่วมด้วยกลับมาเถอะกลับมาว่าไงเจ้าถอยไม่ได้แล้วนะข้าเอาด้วยแน่นอนว่าไงว่าตามกันเอ๊ว่าแต่50เหรียญของข้าอยู่ไหนนี่ของเจ้าจังหลิงข้าดีใจนะได้เวลาไปรวมตัวกันแล้วดีก่อนที่เราจะเข้าร่วมพิธีและเข้าสู่สงครามครั้งที่2ไปบุกสำนักเสี่ยวเหยากันลุยเลยไปเลยไปเลยไปเลยมาเร็วมาเร็วไปกันเถอะเต็มที่ไปเลยหาดิมาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงนี้มีของดีอ่ะไปดูกันไม่มีอะไรอีกนี่ด้วยพวกท่าน3คนเลือกชุดกรอบป้องกันได้หรือยังได้แล้ว3ชุดนี้แหละเดี๋ยวข้าจะเก็บไปให้พวกท่านอย่างดีนี่คือตราสำนักเราโอนพลังลมปราณของพวกท่านไปยังตรานี้แล้วทำสัญลักษณ์ของตัวเองไว้ว้าวยอดไปเลย
ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับการต่อสู้อยู่ที่นี่หมดแล้วมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ไม่ถูกใจข้าเลยหากท่านต้องการดูเพิ่มโปรดตามข้ามาเรามีของมากมายให้ท่านได้เลือกฮะจะทางนี้ค่ะไปดูกระเทือกแล้วไปสิเอารอข้าด้วยว้าวงดงามมากว้าวงามจนยากที่จะห้ามใจเลยล่ะฮะเท่าไหร่กันเนี่ยชุดทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ราคาชุดละ30เหรียญ30เหรียญ30ราคาสูงจริงเชียวถ้าใส่ชุดพวกนี้แล้วบินได้มั้ยหรอกก็แค่ใส่เพื่อให้ดูงามเฉยๆเอ๊ราคาแพงขนาดนี้ใส่แล้วบินไม่ได้เหรอใช่แล้วค่ะข้าเหลือแค่16เหรียญเองอ่ะข้าก็ด้วยทำไมไม่บอกก่อนล่ะ10 11 12 13 10เจ้าเหลือเท่าไหร่นะ16 17 17ข้าเหลือ13เหรียญข้าให้เจ้าจริงเหรอไม่ดีกว่าเอาคืนไปข้าจะใช้ความพยายามและเอาชนะให้ได้เพื่อได้เงินรางวัลในพิธีแล้วข้าจะมาซื้อเองเจ้าแน่ใจนะแน่สิไปกันเถอะ ไปเลยโอ้โหว้าวว้าวเล่มนี้ดีอยู่เจ้านี่ตาแหลมจริงๆของดีนะเนี่ยฮะอะไรมาดูอันนี้นี่คือเปลวไฟอัมพรจริงเหรอแน่นอนอันนี้แค่ค่าเหรียญค่าเหรียญเหรอน่าสนใจได้เลยข้าเอาสี่อันนะข้าก็อยากได้อะใช่ๆๆข้าก็ด้วยอะไรกันอะฮะนี่อย่านั้นนี่เอามานี่เฮ้ยนี่ของข้าเจ้าเชิญดื่มน้ำชาก่อนค่ะไม่เลือกอะไรอีกใช้เงินจนหมดเลยมาเดินซื้อของมาสนุกอย่างนี้นี่เองอื่นด้วยเนี่ยงานนี้ซื้อกระจายอันนี้ขอบคุณที่สนใจจังเลยไม่คิดว่าเราควรจะซื้อชุดเกราะใหม่จะดีไหมฮะข้าก็คิดอย่างนั้นอันเก่าก็แทบจะป้องกันอะไรไม่ได้แล้วและข้าอยากได้ของพิเศษด้วยใช่ใช่ละใช่เลยละเออนี่แล้วจะเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะคุณเถียใช้ไปแล้ว42เหรียญเหลืออีก8เหรียญค่ะวันนี้จะซื้อกระจายเลยเหรอบอกแล้วอย่าซื้อลูกปัดสายฟ้าเยอะแล้วนี่ไปแย่งซื้อกับไอ้3พี่น้องนั่นเพื่ออะไรอ่ะก็เพราะเขาบอกว่าดีข้าก็เลยบ้าตามเขาเหลือเงินเท่าไหร่5เหรียญค่ะฮะของข้าเหลือแค่นั้นเหรอคุณจางชื่นชอบแท่งไฟอัมพรางเป็นอย่างมากราคาแท่งละ5เหรียญท่านซื้อไป8แท่งและท่านยังซื้อลูกปัดสายฟ้าอีก10เม็ดลูกปัดสายน้ํา10เม็ดแล้วก็พอแล้วแค่5เหรียญคงซื้อของดีไม่ได้แล้วชุดเกราะที่ถูกที่สุด10เหรียญค่ะส่วนของวิเศษก็บอกไปก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกงั้นเราคงต้องฝึกให้หนักทุกท่านฟังทางนี้ทุกท่านโปรดฟังทางนี้ผู้คุมมีเรื่องจะประกาศท่านผู้นำให้ข้ามาบอกพวกท่านว่าจากนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนจะยกเลิกเวรประตูโอ้โหเยี่ยมเลยดีจังเลยวันนี้เป็นวันที่15ถ้าอย่างนั้นเราไปกินน้ำตาสนุกกันให้เต็มที่ไปเลยแม่นางเฟยๆพูดถูกแต่มีกฎให้ปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งเมื่อมีเสียงระฆังดังทุกคนต้องกลับภายใน6ชั่วยามมารวมกันที่ลานพิธีทุกท่านต้องมากันพร้อมหน้าพร้อมตาทำพิธีคาถาสยบมารเมื่อเข้าใจแล้วฉันสนุกกันให้เต็มที่เลยฟังนะคืนนี้เป็นคืนสุดพิเศษข้าจึงขอยกเว้นกฎของครอบครัวข้าในวันนี้ใครที่ใช้จ่ายทุกๆ10เหรียญจะได้ถุงสมบัติวิเศษ1ใบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองยอมไปเลยยังมีอีกชุดเกราะทุกชุดลดครึ่งราคาใครอยากได้ยกมือขึ้นแล้วค่อยไปฉลองที่เมืองไร้น้ำตากันโอ้โหเยี่ยมเลย
แล้วดูพวกนั้นสิเริ่มจะเละเทะเข้าไปทุกทีแล้วฉันคือแค่ผู้หญิงธรรมดางั้นเราไปซื้อของกันเถอะเขาก็คิดแบบนั้นไปกันเถอะปะนายน้อยคะแล้วลูกน้องจะได้ส่วนลดไหมคะได้อยู่แล้วจริงเหรอนายน้อยคะแม่นางว่านฉีอยากพบท่านค่ะว่านฉีแม่นางอยากพบข้าจริงๆเหรอแล้วนางบอกอะไรอีกไหมไม่ได้บอกท่านเป็นพี่ชายของนางท่านก็ย่อมรู้ดีกว่าใครๆใช่ไหมไปแล้วนะทำไมว่านฉีถึงอยากจะฆ่าตอนนี้เฮ้ยนี่จังหลิงเถหลางทำไมไม่ไปซื้อชุดกรอกกันน่ะข้าก็อยากได้อยู่นะแต่ว่าตังค์ข้าไม่พอคือว่าอย่างนี้เชนชิวจริงๆแล้วเนี่ยของในสำนักเจ้าราคาสูงมากเลยข้าไม่อยากจะเชื่อทำไมเอาของดีมาอวดตอนท้ายทุกทีมันช่วยไม่ได้มันเป็นธุรกิจนี่นี่เชนชิวขอถามอะไรหน่อยสิของวิเศษที่ราคาถูกที่สุดในสำนักของเจ้ามันราคาเท่าไหร่ทีหลังติดป้ายไว้ด้วยจะได้รู้ราคาไงใช่เลยเฮ้ยเจ้ามีพวกของมือสองบ้างไหมเอาแบบราคาไม่สูงมากของพิเศษที่ถูกที่สุดก็ราคาอย่างน้อย300เหรียญแล้วเราก็ไม่ขายพวกของมือสองโอ้แต่ว่าข้าสามารถหาของที่ไม่ต้องจ่ายเงินได้นะฮะของที่ไม่เสียเงินไม่ต้องจ่ายเหรออืมฮะของไม่ต้องจ่ายแน่นอนอ่ะแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ต้องจ่ายซะทีเดียวนี่จะให้พวกข้าทำอะไรจะว่ามาเลยข้าทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ต้องจ่ายเงินเอา2อันเลยได้พูดแล้วจำด้วยนะทั้งนั้นตามข้าไปที่ห้อง13แต่ว่าพวกเจ้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับกับทุกสิ่งนี่ใช่ที่เดิมที่เรามาครั้งก่อนหรือเปล่าเนี่ยเหรอห้อง13เนี่ยไม่ใช่จริงๆนี่คือห้อง12ดูจากภายนอกห้องนี้น่าจะเป็นห้อง12แต่จริงๆแล้วมันคือทางเข้าห้อง13อันนี้เหรอที่เรียกว่าห้อง13ก็ไม่เชิงนี่เป็นเพียงทางเข้าห้อง13ทางเข้าเหรอขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหากเจ้าไม่พร้อมที่จะตายจงอย่าเข้าไปเจ้ากลัวไหมข้าเหรอหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วยังรอดมาได้เลยจะต้องกลัวอะไรอีกแล้วถามว่าคุยดีงั้นก็ตามข้ามาอย่าละสายตาจากโคมไฟเด็ดขาดเจ้าอาจหลงทางได้นั่นแหละที่อันตรายที่สุดห้อง13นี่มันคืออะไรเหรอห้อง13มีหน้าที่ประดิษฐ์อาวุธให้สำนักเสี่ยวเหยาฮะทำไมถึงไกลจังเลยด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยข้าเข้าใจแล้วแล้วก็เลยจะบอกว่าการพัฒนาอาวุธมันอันตรายมากมันถึงต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ใช่แต่อีกเหตุผลนึงก็คือผู้ที่รับผิดชอบด้านพัฒนาอาวุธคือน้องสาวของข้าเองเสี่ยว่านฉีที่นี่แหละจงจำเอาไว้เมื่อเข้าไปแล้วอย่าแตะต้องอะไรเด็ดขาดมิฉะนั้นตัวใครตัวมันท่านพี่ท่านกลับมาแล้วข้าคิดว่าท่านลืมข้าไปแล้วใครจะกล้าลืมเจ้าเล่าแค่ยุ่งอยู่กับการแข่งขันเลยไม่มีเวลามาเยี่ยมเจ้าท่านพี่น่ะได้เป็นผู้เข้าร่วมหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วและข้ายังได้เป็นผู้ถูกเลือกด้วยยอดเลยข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านต้องทำสำเร็จก็ยังไม่แน่ใครจะไปรู้เรื่องของภายภาคหน้าไม่ต้องคิดมากข้าเตรียมของวิเศษใหม่ๆมากมายให้ท่านพี่ด้วยล่ะและประกันเลยว่าท่านพี่จะต้องผ่านฉลุยแน่นอนเยี่ยมมากโอ้จริงสิ
สองคนนี้ก็คือสหายของพี่เองจางหลิงกับเทียหลังข้าพาพวกเขามาเพื่อทดลองของวิเศษของเจ้าอ่ะสวัสดีวิเศษมากเลยนี่แหละของฝากชั้นเยี่ยมเลยล่ะของฝากอะไรกันเชิญเลยค่ะเชิญเลยนี่ท่านพี่เยี่ยมอุ้ยของเล่นเยอะเลยทำอะไรอ่ะเป็นมัดดูสินี่หมุนตัวมาหน่อยทำอะไรอ่ะเฮ้ยสัมผัสไม่เลวจะค่อนข้างล่ำสันถูกใจข้าจังแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาอยู่ในกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก49คนย่อมต้องมีคุณภาพแน่นอนมาดามว่านฉีที่เรามาที่นี่เพราะว่าเทียนชิวบอกเราว่าที่เนี่ยมีของดีที่ไม่ต้องเสียตังค์งั้นก็มาถูกที่แล้วถ้ามีของวิเศษที่จะให้ขอสองเลยนะสองเหรอแน่ใจนะว่าอยากได้แค่สองงั้นก็เอาไปเลยให้จริงๆนะถ้าพระเจ้าอยากได้ข้าก็ให้เจ้าได้พูดคำไหนคำนั้นด้วยอย่าไปไหนนะห้ามหนีนะข้ามานะไม่นี่ต้องถามแล้วจะเชียร์ชิวน้องสาวเจ้าค่อนข้างจะแบบค่อนข้างแปลกนะเฮ้ยบอกตามตรงนะนางเป็นน้องสาวของข้านางเป็นคนน่ารักสดใสและฉลาดมากนางคือคนที่ข้ารักที่สุดในโลกแต่ว่านางชอบทำอะไรที่แปลกๆนิดหน่อยนางชอบหมกมุ่นกับการออกแบบพัฒนาอาวุธและของวิเศษและนางก็มีความคิดสร้างสรรค์แปลกๆดังนั้นอาวุธและของวิเศษที่นางสร้างมักจะเป็นเรื่องที่น่าระทึกอยู่เสมอเลยอ่ะแล้วเจ้าเคยลองมาก่อนไหมเมื่อก่อนข้าเป็นผู้ทดสอบคนเดียวของว่านฉีต่อมาเพื่อประโยชน์ของสำนักและความปลอดภัยของคนอื่นข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขังนางไว้ในห้องนี้เพื่อให้นางมุ่งเน้นกับอาวุธของนางอ่ะข้าเข้าใจแล้วเจ้าจะบอกว่าอาวุธของน้องสาวของเจ้าเนี่ยอันตรายมากแม้แต่เจ้าเองก็กลัวที่จะลองใช้แต่เพราะว่าเจ้ารักนางไม่อยากทำให้นางเสียใจเจ้าจึงให้เราเป็นตัวทดสอบแทนเจ้าที่ข้าพูดได้ถูกต้องเลยใช่ไหมงั้นก็ไม่แปลกเรื่องของดีที่ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ไม่แปลกใจที่นางชอบของขวัญของเรามากด้วย การวิจัยและพัฒนาอาวุธย่อมมีสำเร็จและล้มเหลว แต่ชื่อเสียงของสำนักเสี่ยวเหยาบอกได้เลยว่าอาวุธและของวิเศษที่ว่านฉีพัฒนาสำเร็จย่อมเป็นผลงานชิ้นเอกแน่นอนแล้วนางเคยทำสำเร็จบ้างไหมตอนนี้น่าจะไม่เคยเลยอุ๊ยแต่ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมแน่นอนอยู่แล้วเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะเอ้ยวางลงเดี๋ยวนี้นะโอ้โหนั่นมันอะไรอ่ะฮะมันคือหยาดน้ำแห่งสายฟ้าครั้งสุดท้ายที่เราทดสอบมันพังสำนักเสี่ยวหยาไปครึ่งนึงเราต้องปิดซ่อมตั้ง6เดือนพลังของหยาดน้ำแห่งสายฟ้าเป็นยังไงบ้างขนหัวลุกไปหมดเลยน่ากลัวอะไรแบบนี้ยอดเยี่ยมมากท่านพี่ในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จเอาไปขายที่สำนักเสี่ยวหยาได้ไหมน่าจะได้แล้วมั้งเยี่ยมมากเลยอันนี้ของเจ้านี่เป็นของขวัญจากข้านะข้าไม่อยากได้เลยไม่ต้องกังวลถ้ามันอยู่ในถุงรับรองไม่มีอันตรายท่านจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนกับลูกปัดสายฟ้าที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะแน่ใจนะอยู่แล้วนี่ไงเจ้าคงอยากได้เราอยากได้ของวิเศษนะก็นี่แหละของวิเศษนี่มันก็แค่ไข่ไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่แค่ไข่ธรรมดาสิ่งนี้สร้างขึ้นจากโลหะอันล้ำเลิศ5ชนิดด้วยกันผ่านการหลอมและตีถึง 3,300 ครั้งชะของที่อยู่ในร้านไม่มีอะไรเทียบอันนี้ได้เลยแน่นอนว่าเจ้าจะต้องฟักมันก่อนฟักเหรอ
แต่ว่าเราไม่ใช่แม่ไก่นะแล้วเราก็ไม่ต้องการลูกไก่ด้วยก็นี่แหละสิ่งที่เจ้าทั้งสองอยากได้ข้าให้เปล่าด้วยเอ้ยนี่แมงว่านฉีไข่สองใบนี้ไม่ใช่สิของวิเศษสองชิ้นเนี้ยต้องเป็นผลงานชิ้นเอกของเจ้าแน่ๆเลยครับพูดถูกต้องไหมเราเอาของล้ำค่าของเจ้าไปไม่ได้หรอกนะรู้ไหมดังนั้นเจ้าควรจะเก็บของวิเศษสองชิ้นนี้ไว้ให้ดีจะดีกว่านะข้าเห็นด้วยอันนี้เอาเทล้างลืมไปเลยว่าพวกเราเนี่ยต้องไปสนุกกันในเมืองไร้น้ำตาใช่ไหมล่ะเจ้าลืมไปหรือยังดื้อโอ้ข้าจำได้แล้วไปกับเธอเดี๋ยวจะไปไม่ทันใช่ใช่ใช่รีบไปกันเลยไปไปกันนะไปได้เลยถ้าอยากตายของวิเศษพวกนี้เป็นของเจ้าแล้วจงเอาไปซะเสียวแท้ขอโทษทีสหายข้านางถือป้ายคำสั่งโลหะเอาไว้สามารถควบคุมอาวุธได้ทุกอย่างถ้าควรรับของขวัญจากนางดีกว่านะบังคับด้วยเหรอพวกนี้ตายจริงต่อแม่นางว่านฉีเฮ้ยเจ้าจะมีน้ำใจจริงๆโอ้โหอย่าห่วงนะเมื่อเราออกไปเนี่ยถ้าจะกอดมันไว้แนบอกไว้ให้ความอบอุ่นแก่มันเหมือนแม่ไก่จนกว่ามันจะฟักเป็นตัวผิดแล้วผู้เจ้าจะต้องกลืนมันลงไปฮะกลืนพวกมันเหรอเหล็กทั้งดุ้นเนี่ยนะจะให้ข้ากลืนเข้าไปได้ยังไงจะทำได้แน่นะเขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอพวกมันถูกสร้างโดยวิธีลับเมื่อธาตุโลหะทั้ง5อยู่ในท้องเจ้ามันจะรวมพลัง5ธาตุของเจ้าแล้วอยู่ในท้องที่ต้องสร้างของวิเศษที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้มันเป็นของเจ้าเท่านั้นเขาว่าฟังดูมันก็เข้าท่าดีนะเจ้าเชื่อนางไหมแต่ข้าเชื่อไม่ต้องห่วงนะว่านฉีเมื่อเราเข้าไปในเมืองไร้น้ำตาแล้วเนี่ยข้าจะกลืนมันพร้อมกับเหล้าชั้นดีเลยว้าวดีเลือดยังมันจะจิ้มอันตรายของมีคมคืออย่าเล่นอย่าเล่นกินก็ได้กินกินกินก็ได้กินตรงนี้เลยสิจะกินไหมกลืนไปเลยกอดมันเริ่มเลยลักเล่เหรอไหวไหมเนี่ยฮะพี่น้องมาขอน้องด้วยลืมเสียวนั่นคือผลงานที่ข้าภูมิใจที่สุดข้าดีใจจะได้เห็นมันจ้าเยี่ยมจ้าคือแล้วไข่มันจะกลายเป็นของวิเศษเมื่อไหร่เลยถ้าไม่รู้หรอกพอมันฟักแล้วเราจะใช้มันยังไงไม่รู้สิเจ้าทำมันเองกับมือแล้วเจ้าไม่รู้ได้ยังไงอ่ะถึงให้เจ้าเป็นคนทดลองไงล่ะได้ผลยังไงอ่ะมาเล่าให้ข้าฟังด้วยนะเจ้านี่พวกเจ้าต้องกลับไปอีกนะอย่ารีบตายล่ะท่านพี่ว่าไงจ๊ะถ้าพวกเขาตายอ่ะอย่าลืมเอาศพกลับมาด้วยนะข้าจะศึกษาต่อได้เลยข้าสัญญาโชคดีไปก่อนนะเร็วเลยข้าหลงคิดว่าเจ้าเป็นคนดีที่ไหนได้กลับหักหลังเราเลวใช่ไหมสิ่งที่เจ้าทำเพื่อข้าจะจดจำไว้ชั่วชีวิตนี่ข้าตัดสินใจแล้วข้าจะให้เกราะวิเศษกับพวกเจ้าเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวไม่ทันนะไปดื่มที่เมืองไร้น้ำตากันเถอะไปกันเถอะจุกพวกเราไปหาความสุขกันเถอะไฟเจ้าพร้อมหรือยังได้เวลาไปสนุกในเมืองแล้วยังไม่เสร็จเลยถ้ายังไม่พร้อมไฟอินชีบอกว่าเรามีเวลาไม่มากเร็วเข้าเถอะเกิดอะไรขึ้นน่ะนางควรรีบกว่านี้นี่ข้าเองเฟยๆถ้าจะไม่ออกมาแล้วเราจะไปบอกอินฉีว่ายังไงเล่าเฟยๆเฟยๆเฟยๆข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องรีบทำอย่ามากวนข้าไม่งั้นข้าจะลงโทษให้ซ้อมด่าไม่ต้องตกต้องแต่แล้วเฟยๆถ้าเจ้าไม่ว่างงั้นเราขอตัวไปกันก่อนนะเฮ้ยไปกันเถิดอะไรเล่าโถยไอ้นี่พวกเขาไปกันแล้วพร้อมกันเลยค่ะ
สิ่งที่ข้าจะสอนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะมันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าไปทั้งชีวิตดังนั้นเจ้าต้องตั้งใจฟังให้ดีห้ามวอกแวกเด็ดขาดไม่งั้นเจ้าจะเสียใจไปตลอดชีวิตเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วของในกล่องใบนี้เป็นของที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเจ้าได้ข้าไม่ใช้มันเว้นแต่จำเป็นว้าวเองเริ่มสะสมแป้งและชาติมาก็นานหลายปีแล้วพวกมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆและคืนนี้เราจะทำให้พวกหนุ่มๆต้องตะลึงในความงามของพวกเราจะโง่หัวไม่ขึ้นต้องงามที่สุดว้าวนางมีเยอะแยะเลยไม่เห็นต้องมีเยอะแยะขนาดนั้นจะเปลี่ยนหน้าเหรอจ๊ะวันนี้ข้าอารมณ์ดีจงสนใจเรื่องของเจ้าเองไปอย่าไปสนได้นะมาเริ่มกันเลยถ้าเจ้าอยากจะดูดีวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้นึกถึงคนที่เจ้าชอบมากที่สุดฮะคนที่ข้าชอบมากที่สุดเหรอเพราะเมื่อคนที่เจ้ารักมากที่สุดพูดว่าเจ้าช่างงดงามเจ้าก็จะเป็นหญิงงามที่สุดในโลกแล้วถ้าข้าไม่มีคนที่ชอบล่ะเป็นไปไม่ได้ต้องมีสักคนสินะว่าไงมีคนในใจหรือยังอืมอืมตอนนี้เก็บคนคนนั้นเอาไว้ในใจของเราแล้วมาเริ่มกันเลยเฮ้ยนี่ดูนั่นเฮ้ยชุดนี้เย็นสบายดีจังเลยอ่ะเย็นอย่างกับน้ำเลยใช่เลยสินค้าของสำนักเสี่ยวเหยาช่างยอดเยี่ยมนักคนธรรมดาก็คือคนธรรมดาต่อให้ใส่เสื้อผ้าวิเศษก็ยังเหม็นกลิ่นกายอยู่ดีข้าคิดว่าข้าได้กลิ่นมันกลิ่นสาบควายเลยนะ พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเถียหลางเจ้าใส่ชุดแบบนี้แล้วเจ้าไม่ใช่เถียหลางอีกแล้วละแต่เป็นทู่หลาง แต่เขาดีกว่าคนหลายคนในที่นี้อีกนะหยาบช้าแม้ว่าจะใส่อะไรก็ตามก็มีแต่คนรังเกียจนี่เจ้าเฮ้ยชาบัฒนาอย่าลดตัวไปยุ่งกับพวกขยะไปสนุกกันในเมืองไร้น้ำตาดีกว่าอย่ามัวแต่อารมณ์เสียกับพวกซกมกนี่เลยไปกันเถอะไปเถอะไปแล้วเจอกันนะคู่หลาง